าส่งข่าวไปฝั่งนู้นนะมันเพื่อความปลอดภัยต่อนะครับนายากต้องเชื่อครับเขาต้องไหนก่อนเขาต้องไหนก่อนเราไปพบประมาณ11:10 ตอนนี้นายหนุ่มแก้วยังอยู่ที่ฝั่งอยู่ฝั่งลาวอยู่ครับสปลาวอยู่ครับอยู่เราก็ขึ้นไปแก้ว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 ถือว่าอยู่ที่ห้วยทรายมุ่งใช่ไหมครับใช่ครับที่ห้วยทรายแขวงบ่อแก้วนะแล้วก็เขาคงจะต้องมีการให้ผู้เสียหายไปชี้ที่เกิดเหตุเพื่อรวบรวมเก็บร่องรอยพยานหลักฐานนะครับไม่ว่าจะเป็นดีเอ็นเอหรือเป็นในเรื่องของพยานหลักฐานที่จะนำผู้เสียหายไปกักขังนะครับแต่ก็สิ่งที่เขาหลบหนีท่านครับสรุปแล้วตอนนี้นายสิบเก้าถูกส่งตัวไปที่แขวงบ่อแก้วห้วยทรายต้องนะครับคือตอนนี้เนี่ยทางการลาวสปลาวเนี่ยก็ได้ดูแลเป็นอย่างดีนะฮะแล้วก็สอบปากคำครับแต่เนื่องจากของเราเนี่ยพอหลังจากหมดเวลาการเนี่ยเราคงต้องรีบกลับมานะครับแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยจะมีการประสานไปแล้วเรามีการนัดประชุมกันในเรื่องของการประสานงานโดยที่เกี่ยวข้องนะครับเพื่อที่จะเป็นไปตามความต้องการของทางญาติของผู้เสียหายที่อยากจะได้ตัวยังไม่ทราบเพราะว่าเรายังไม่ได้สอบคำทางผู้เสียหายเลยเพราะว่าผมต้องให้ทางสปลาวตรวจสอบก่อนนะครับเดี๋ยวเขากลับมาในประเทศไทยเดี๋ยวคงต้องให้เขาไปรักษาตัวนิดนึงนะครับไปตรวจร่างกายแล้วก็คงไปตรวจทางสภ.ชิมแสงคงมีการสอบเดี๋ยวรายละเอียดเราแจกให้นะครับเพื่อนๆได้ชิมแสงได้ยังอันนี้คุณเขียนแบบไหนเอาชิมเพิ่มมาเดี๋ยวที่เรื่องกับสภ.ชิมแสงนะครับครับขอบคุณทุกคนครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เป็นไงความขึ้นหน้าเรื่องก้าวมือเท้านะเดี๋ยวขอเรา